สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide เกิดเป็นลูกผู้หญิงไม่จะบวชกายคือบวชพระไม่ได้แต่สามารถบวชใจได้การบวชใจก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงองค์พระภายในโครงการอบรมธรรมทานญาติหญิงเป็นหนึ่งโครงการครับที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆวัยเรียนได้มาฝึกฝนอบรมตนเองผ่านบทฝึกวินัยเคารพอดทนในวันนี้ทางรายการจึงขอนำภาพความประทับใจและบทสัมภาษณ์ของน้องๆเหล่าธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่29มาฝากส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมกันเลยครับเราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องจะประคองกันไปให้ถึงฝันเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันสำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีมครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิงที่หนูและเพื่อนๆกว่า300คนได้มาอบรมธรรมทานญาติหญิงจากวันแรกที่พวกเราต่างคนต่างมาต่างยังไม่รู้จักกันแต่ทุกกิจกรรมก็หล่อหลอมให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันในเวลาอันรวดเร็วบทฝึกแรกในการหล่อหลอมให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันคือการฝึกภาคสนามที่พวกเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าลูกผู้หญิงอย่างเราจะต้องมาฝึกระบบระเบียบที่แสนจะทรหดอย่างนี้งานนี้ครูฝึกซึ่งเป็นตำรวจตัวจริงบอกกับพวกเราว่านี่เป็นเพียงบทฝึกแรกที่เป็นการทดสอบกำลังใจของพวกเราเท่านั้นยังมีบทฝึกอีกมากมายที่พวกเราจะต้องเจอในการอบรมธรรมทานญาติหญิงฝึกภาคสนามพวกเราก็ได้รับข่าวดีว่าจะได้ไปรับบุญในงานบุญที่พิเศษสุดๆคืองานธุดงธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำจากวัดพระธรรมกายไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่หนูและเพื่อนๆปลื้มมากๆเลยค่ะก็ประทับใจหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆอะค่ะตัวเล็กๆที่มานั่งจะได้เห็นรอยยิ้มของพระธุดงค์ค่ะเวลาที่ได้ยินเสียงเด็กตัวเล็กๆอะค่ะพูดสาธุอะค่ะสาธุดังๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาอยู่รอบๆเนี่ยเขาก็เอ็นดูแล้วเขาก็มานั่งกับเด็กๆพวกนี้ด้วยสร้างความปิติมากๆเลยค่ะเพราะวันนั้นได้เชิญชวนคนมากกว่าประมาณ500คนค่ะเพราะว่ารถเมล์หลายสิบคันเลยค่ะที่ได้ประกาศทางโทรโข่งออกไปค่ะทำใหพวกหนูและเพื่อนๆนะคะรู้สึกปลื้มในบุญนี้มากๆค่ะปกติแล้วในสีสันในเมืองกรุงอะค่ะจะเต็มไปด้วยเสื้อผ้าสีสันที่สดใสผู้คนที่วุ่นวายรถที่ติดขัดแต่ว่าคราวนี้กลับเห็นเป็นคนใส่ชุดขาวถือถุงกุหลาบบ้างหรือบางคนนะคะที่รอต้อนรับพระตรงปลายสายอะค่ะก็จะมีทั้งขวดน้ำเตรียมถังน้ำเอาไว้ล้างเท้าพระธุดงค์อะค่ะจึงทำให้ปลื้มมากเลยค่ะในงานนี้ค่ะสำหรับชีวิตปกติของพวกเราธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่29ก็ไม่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนๆคือพวกเราต้องฝึกกิจวัตรและกิจกรรมให้ลงตัวโดยเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบวัฒนธรรมชาวพุทธซึ่งพี่ๆก็บอกกับหนูและเพื่อนๆว่าเราต้องฝึกหยาบและละเอียดไปพร้อมๆกันถ้าเราทำงานหยาบได้อย่างละเอียดเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยเมื่อถึงเวลานั่งธรรมะใจของเราก็จะละเอียดและเข้ากลางองค์พระได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในทุกๆวันหนูและเพื่อนๆก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางหน้าจอ DMC อย่างใจจดใจจ่อและเมื่อหลวงพ่อเมตตาพูดถึงลูกๆธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่29พวกเราทุกคนก็ปลื้มมากๆนั่งยิ้มจนแก้มปลิกันเลยทีเดียวค่ะต้องใช้ทุกอนุวินาทีนะจ๊ะก็ให้เป็นไปเพื่อการฝึกตนเหมือนกันทนหิว
บำเพ็ญตบะเป็นทอทยอแท้นี่นะธรรมทายาทหญิงนี่ทายาททางธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะและพวกเราก็ปลื้มกันสุดๆอีกครั้งเมื่อหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กได้เมตตามาเยี่ยมและให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการใช้ชีวิตกับหนูและเพื่อนๆงานนี้พวกเราตั้งใจฟังกันอย่างตาไม่กระพริบเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระอาจารย์อีกหลายรูปได้เมตตามาสอนพวกเราทำให้พวกเราเข้าใกล้ความเป็นผู้หญิง 200% เข้ามาทุกทีแล้วค่ะและอีกหนึ่งบุญใหญ่ที่หนูและเพื่อนๆปลื้มอย่างไม่รู้ลืมคืองานบุญวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนซึ่งพวกเราได้มีส่วนในการช่วยเตรียมงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังและในวันจริงพวกเราก็ได้แยกย้ายกันไปรับบุญยังจุดต่างๆเช่นบุญจัดเตรียมภัตตาหารพระบุญจราจรบุญถวายมหาสังฆทาน 20,000 วัตต์และที่ปลื้มสุดๆคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์หล่อหลวงปู่ทองคำณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งในวันนั้นมีสาธุชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเต็มลานธรรมเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนูได้มาร่วมงานนี้คือมันเป็นความประทับใจมากค่ะที่หนูได้มาร่วมงานคือหนูไม่เคยเห็นคนแบบจะมาร่วมงานเยอะขนาดนี้หนูยังตะลึงในแท่นที่เขาไว้ใช้หล่อหลวงปู่ด้วยค่ะคือสวยมากค่ะหนูยังใส่เอ๊ะเขาทำได้ไงอ่ะมันประทับใจมากมันปลื้มมากคือหนูยังจำทุกอย่างได้ดีเลยค่ะปลื้มและปลื้มมากๆเลยอะค่ะหนูเลยเข้าใจเลยว่าแม้กายหยาบของท่านจะไม่ได้อยู่แล้วแต่กายละเอียดของท่านก็ยังจะอยู่คุ้มครองพวกเราตลอดไปค่ะยังดูแลพวกเราอยู่ค่ะกิจวัตรกิจกรรมของพวกเราเริ่มลงตัวก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้นั่งธรรมะกลั่นใจใสๆท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบนยอดดอยณสวนแก้ววนารามและสวนสุขจริงหนออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งด้วยบรรยากาศที่เป็นใจหนูและเพื่อนๆจึงนำดวงแก้วและองค์พระใสๆมาฝากหลวงพ่อกันทุกคนเลยค่ะเป็นคนไม่ชอบนั่งสมาธิค่ะรู้สึกเบื่อนั่งสมาธิไม่ถึง5นาทีก็เลิกค่ะพอมาอบรมแล้วมานั่งสมาธิมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆทำให้หนูรู้สึกแบบว่ามิตรภาพค่ะมันเกิดได้ทุกเมื่อค่ะนั่งสมาธิแต่ละครั้งค่ะมันก็รู้สึกสบายค่ะพอสบายไปแล้วทีนี้ตัวหายค่ะยืดขยายแบบจากคนที่ไม่เคยรักการปฏิบัติธรรมค่ะก็มารักการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้เราเกิดมาเป็นผู้หญิงค่ะเราจะบวชเป็นพระไม่ได้แต่พี่เขาบอกว่าเราสามารถบวชใจได้ค่ะก็คือจะเห็นความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความอดทนความมีน้ำใจแล้วก็แบบการตั้งอยู่ในบุญตลอดนะคะซึ่งหาได้ยากค่ะที่อื่นๆไม่มีให้เราเหมือนที่ตรงนี้คนทางโลกมักจะคิดว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะมีงานดีๆทำมีเงินเยอะๆใช้
แต่พอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วคนเราเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีสัจธรรมของชีวิตจริงๆค่ะค่ะคือหนูเชื่อว่าบุญนะคะคือเบื้องหลังของความสำเร็จนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะลูกต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆนะคะที่จัดให้มีโครงการอบรมธรรมทานญาติหญิงนะคะให้ลูกได้มีโอกาสบวชใจนะคะถึงแม้จะไม่ได้บวชกายนะคะก็ลูกจะขออุทิศตนนะคะให้กับพระศาสนานะคะแล้วก็ให้กับหลวงพ่อนะคะจนกว่าลมหายใจจะหมดสิ้นไปเลยค่ะตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนเต็มในการอบรมธรรมทานญาติหญิงถือเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนพิเศษที่หนูและเพื่อนๆกว่า300คนจะจดจำไปตลอดชีวิตแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่กลับให้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพการใช้ชีวิตที่เกินคำว่าคุ้มคำถามมากมายที่เคยมีมาในชีวิตก็ได้ถูกคลี่คลายด้วยคำตอบซึ่งมีมากกว่าคำถามที่พวกเรามีและต่อจากนี้ไปแม้ว่าพวกเราจะต้องแยกย้ายกันไปตามทางของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับพวกเราไปตลอดชีวิตคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้พวกเราเป็นคนดีของสังคมและแผ่ความดีออกไปสู่ทุกคนรอบข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะถือได้ว่าน้องๆกลุ่มนี้ได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอย่างคุ้มค่านะครับยิ่งไปกว่านั้นยังได้สั่งสมบุญให้กับตนเองด้วยเพราะการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้าทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับทางรายการได้ผ่านทางอีเมล address dmcguide@gmail.com
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ